่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วงที่2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้เราก็จะรวบรวมเรื่องราวดีๆที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะเรียกได้ว่าอัปเดต5วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะก็จะเป็นช่วงของ DIY ซึ่งเราก็จะรวบรวมนะคะกับของประดิษฐ์นะคะด้วยตนเองจากของเหลือใช้ภายในบ้านนั่นเองนะคะรวมถึงเคล็ดลับต่างๆมากมายเลยทีเดียวที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของคุณค่ะแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะชื่อกนิษฐาชัยพรแก้วนะคะมาจากร้านเพลินจิตค่ะสำหรับการจัดดอกไม้ในกล่องนะคะก็คือจะง่ายในเรื่องของการจัดเก็บอย่างลูกค้าบางท่านเนี่ยต้องการจะเก็บดอกไม้ไว้เป็นที่ระลึกถึงแม้ว่ามันจะเหี่ยวแล้วหรือว่าเหมือนแห้งไปแล้วเนี่ยการที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยมันก็ยังสามารถเก็บได้ต่อไปเรื่อยๆก็คือจะไม่มีฝุ่นจับไม่มีอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นช่อเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีพลาสติกคลุมเพราะว่าเวลาที่มันแห้งไปเนี่ยก็คือฝุ่นก็จะมาเกาะดอกไม้ได้ง่ายกว่าและอย่างระยะเวลาในการที่ดอกไม้ในกล่องเนี่ยจะสวยอยู่ได้เนี่ยก็จะนานกว่าเนื่องจากว่ามีโอเอซิสค่อนข้างเยอะที่จะปูเต็มกล่องค่ะการจัดดอกไม้กล่องนะคะก็จะมี1ก็คือเป็นกล่องที่ต้องการจะใช้ไม่ว่าจะเป็นกล่องกระดาษกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องไม้เนี่ยแล้วแต่เราสามารถเลือกได้เลยเป็นลักษณะคล้ายๆกล่องของขวัญอย่างเงี้ยค่ะที่มีความสูงสักหน่อยเพราะว่าด้านล่างเนี่ยเราควรจะใส่โอเอซิสไว้ประมาณ1นิ้วค่ะแล้วก็ปูให้เต็มแต่ถ้าเป็นกล่องกระดาษเนี่ยควรจะมีพลาสติกด้วยที่จะรองข้างใต้เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ก็คือจะเริ่มจากกล่องโอเอซิสแล้วก็จะมีกรรไกรที่เอาไว้ตัดดอกไม้นะคะแล้วก็จะมีดอกไม้สดแล้วแต่ชอบเลยค่ะต้นจากว่าเราควรจะปูเป็นแผ่นพลาสติกอะไรก็ได้นะคะที่พอหาได้เพื่อไม่ให้น้ำจากโอเอซิสเนี่ยเปียกไปที่เกาะแล้วก็โอเอซิสวางต่อจากพลาสติกหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มจัดดอกไม้ด้วยการใช้ใบไม้ก่อนค่ะจัดใบไม้ให้กระจายทั่วกล่องหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกดอกไม้ที่ต้องการให้เป็นจุดเด่นในกล่องควรจะเป็นดอกที่ใหญ่หรือว่ามีสีที่เด่นชัดเนี่ยให้อยู่ในตรงช่วงกลางหรือเป็นจุดกึ่งกลางสายตาอะไรเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็ใช้เป็นดอกที่เล็กหรือว่าลดหลั่นลงมาไล่สีแล้วแต่ความชอบค่ะสำหรับการเลือกดอกไม้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าสมมุติว่าลูกค้าทั่วไปอาจจะชอบดอกไม้ที่บานแล้วประมาณนึงอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าดอกไม้จะมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็สวยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนำในฐานะที่เป็นร้านจัดดอกไม้อยากจะให้ลูกค้าเลือกดอกไม้ที่มีความตูมสักหน่อยเพราะว่าดอกไม้ที่ตูมเนี่ยมันจะสามารถมีระยะเวลาในการสวยเนี่ยอยู่ได้นานกว่าเพราะดอกไม้ที่บานแล้วเนี่ยแสดงว่ามันจะผ่านการเลี้ยงกินน้ำไว้เนี่ยมาหลายวันแล้วแต่ถ้าเราเลือกที่ตูมหน่อยเช่นว่าอาจจะอยู่ได้อีก 4-5 วันแต่ถ้าเราเลือกแบบที่บานแล้วอาจจะอยู่ได้สวยแค่ 2-3 วันอะไรเงี้ยค่ะสีของการเลือกดอกไม้นะคะหลักๆเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือประเภทแรกจะเป็นเหมือนโทนสีอ่อนหรือพวกพาสเทลสีออกชมพูอ่อนส้มอ่อนอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้จะให้ความรู้สึกหวานๆแล้วแต่เลยว่าถ้าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบที่ให้มีความรู้สึกอ่อนหวานนิดนึงก็ให้เลือกเป็นโทนอ่อนไว้เป็นหลักพวกขาวชมพูอ่อนส้มอ่อนม่วงอ่อนอย่างเงี้ยค่ะเอามาผสมกันได้สีอ่อนเนี่ยจะอยู่รวมกันแล้วยังไงก็สวยส่วนถ้าสมมติบางคนชอบเป็นอีกโทนนึงก็คือจะเป็นโทนสีเข้มพวกแดงหรือโทนม่วงเข้มอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำว่าให้เลือกสีหลักก่อนแล้วก็เวลาเลือกสีเข้มเนี่ยอย่าพยายามให้ไล่สีให้มันมีความ
ใกล้เคียงกันเป็นโทนนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเลือกสีแดงเข้มไปผสมกับสีอ่อนบางสีเนี่ยเราอาจจะต้องเลือกนิดนึงเพราะบางทีมันอาจจะไม่ได้แมชกันอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าสุดท้ายก็แล้วแต่ความชอบหลักๆแล้วก็จะมีเป็น2โทนเป็นโทนเข้มกับโทนอ่อนแล้วแต่ว่าจะชอบแบบไหนค่ะก็สำหรับคนที่สนใจในเรื่องการจัดดอกไม้นะคะแนะนำว่าให้ลองเลยค่ะเพราะว่าทำจากชิ้นเล็กๆก่อนเช่นอย่างที่บอกว่าเป็นแจกันเล็กๆหรือเป็นกล่องเล็กๆในแบบที่ง่ายๆอาจจะยังไม่ได้เป็นช่อก็ได้ค่ะแล้วหลังจากที่มีความรู้สึกว่าเราชอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้จะมีใน YouTube หรือว่าในตามสื่อต่างๆเนี่ยก็จะมีการสอนเทคนิคการจัดดอกไม้แบบง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการทำให้เป็นของขวัญหรือทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ลองดูก็จะสนุกการจัดดอกไม้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังหาของขวัญในช่วงวันวาเลนไทน์ซึ่งก็ไม่เหลือไม่กี่วันแล้วนะคะก็ใกล้แล้วล่ะค่ะก็แน่นอนนะคะต้องบอกว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของชิ้นเดียวในโลกค่ะที่คุณผู้ชมนั้นเนี่ยสามารถที่จะประดิษฐ์คิดค้นเองนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนั่นเองนะคะการให้ดอกไม้ด้วยเป็นช่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าแสดงถึงความรักแล้วก็การให้กำลังใจสำหรับคนที่มอบให้นะคะดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราประดิษฐ์จากการเป็นช่อแล้วมาเป็นดอกไม้ในกล่องแสนสวยแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะบอกเลยว่าเป็นเครื่องแทนใจให้สำหรับทั้งผู้ให้แล้วก็ดีใจสำหรับคนที่รับด้วยเช่นกันค่ะสำหรับในช่วงหน้านี้เป็นช่วงของ Daily Expert นะคะวันนี้เป็นคิวของสาระปัญญาค่ะซึ่งเราจะหยิบยกตัวยาตัวไหนที่จะมาพูดคุยกันนั้นติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ